ในปัจจุบันที่มนุษย์ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบคนส่วนใหญ่จึงหันมารับประทานอาหารที่เรียบง่ายยกตัวอย่างเช่นแยมที่เพียงแค่ทาบนแผ่นขนมปังก็สามารถรับประทานได้ทันทีและแยมที่เรารับประทานกันมีส่วนผสมสำคัญคือเพคตินซึ่งเพคตินไม่มีแหล่งผลิตหลักในประเทศไทยราคาของเพคตินจึงค่อนข้างสูงส่งผลให้แยมมีราคาสูงไปด้วยโดยราคาแยมอยู่ที่กระปุกละ130 บาทค่ะและทางออกที่ดีที่สุดที่จะลดราคาแยมได้คือการที่เราต้องสกัดเพคตินมาใช้เองและขยายองค์ความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีกำลังผลิตสูงจากข้อมูลเหล่านี้ทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาวิธีการสกัดเพคตินจากเปลือกแครอทด้วยองค์ประกอบของเปลือกแครอทและแครอทเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการทางด้านอาหารมีปริมาณเยอะอีกทั้งในเปลือกแครอทยังมีวิตามินหลากหลายชนิดที่เป็นประโยชน์แครอทจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างมากและจะดีแค่ไหนหากเราใช้วัตถุดิบเพียงเล็กน้อยแต่ได้ผลผลิตอย่างมากดีใช่ไหมล่ะคะดังนั้นหากเรามีสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินก็จะทำให้เราลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกแครอทและเพื่อศึกษาคุณสมบัติของเพคตินที่สกัดได้เปรียบเทียบกับเพคตินที่วางจำหน่ายในท้องตลาดเริ่มจากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกแครอทคือศึกษาอุณหภูมิเวลาและชนิดของตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวได้สภาวะที่ดีที่สุดที่อุณหภูมิ70 องศาเซลเซียสเวลา60 นาทีโดยใช้กรดซัลฟิวริกเป็นตัวสกัดมีร้อยละน้ำหนักแห้งเท่ากับ 3.84 และยืนยันได้ว่าสารที่ได้จากการสกัดเป็นเพคตินชนิดเดียวกันกับเพคตินที่จำหน่ายในท้องตลาดโดยการตรวจสอบโครงสร้างของเพคตินด้วยเทคนิค FTIR โดยมีหมู่ฟังก์ชันของอีเทอร์ที่สเปกตรัมในช่วงคลื่น 1,000 ถึง 1,300 เซนติเมตรกำลังลบ1และหมู่ฟังก์ชันของเอสเทอร์ที่สเปกตรัมในช่วงคลื่น 1,650 ถึง 1,750 เซนติเมตรกำลังลบ1เท่ากันจากการสกัดเพคตินมีราคาอยู่ที่676 บาทต่อเพคติน1 กิโลกรัมซึ่งถูกกว่าเพคตินตามท้องตลาดถึง1,244 บาทจากองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาโครงงานครั้งนี้หากเราต่อยอดสู่อุตสาหกรรมที่มีความพร้อมและกำลังผลิตสูงก็จะทำให้ประเทศไทยเกิดโรงงานผลิตเพคตินเมื่อมีวัตถุดิบราคาถูกลงแยมก็จะราคาถูกทำให้กลุ่มผู้บริโภคที่นิยมรับประทานแยมลดค่าใช้จ่ายและอาจขยายกลุ่มผู้บริโภคแยมให้มากขึ้นตามไปด้วยค่ะ